ทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับอีชันเบลพัทจะมาพาทุกคนไปคาเฟ่แต่ไม่ได้ไปแค่คาเฟ่เดียวเราไปกันถึง7คาเฟ่ค่ะทุกคนแล้วแต่ละคาเฟ่เนี่ยเบลคัดมาแล้วว่ามันจะมีความถ่ายรูปแล้วเหมือนอยู่ต่างประเทศซึ่งมันมีหลายประเทศมากที่เบลคัดมาฟิลแบบอยู่จีนอยู่อเมริกาแบบทั่วโลกอ่ะอยากรู้ว่าคาเฟ่แต่ละที่จะเป็นยังไงถ่ายรูปสวยแค่ไหนก็ตามมาเลยค่ะไปไปดูกันเรามาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะคะชื่อคาเฟ่ว่า Tangible เป็นแบบสไตล์โคเรียมากแกดูดิคือตอนนี้เรามาตอนเช้ามากก็เลยไม่มีใครเลยทุกคนถ้าใครอยากมาคาเฟ่แบบไม่มีคนนะคะมาตอน10โมงค่ะไม่มีใครเลยให้ดูบรรยากาศว่ามุมไหนถ่ายรูปสวยทริปนี้เบลพกเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Eyeball Amida มาด้วยเอาฟิตวันนี้ของเบลนะคะก็จะมีความแต่งให้มันเข้ากับความเป็นคาเฟ่นี้ก็คือจะเป็นโทนแบบเบสโทนนะคะคาเฟ่ต่อไปนะคะเป็นคาเฟ่ที่มีความแบบUSA มากเว้ยแกตะกี้เราอยู่ประเทศอะไรนะตะกี้เราอยู่เกาหลีไม่ตะกี้เราอยู่เกาหลีตะกี้เราอยู่คาเฟ่ที่เกาหลีนะคะตอนนี้เรามาอยู่คาเฟ่ที่เป็นแบบ USA บ้างเราจะตามหามุมถ่ายรูปเราสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่มานะคะสตรอเบอรี่มิลค์เชคน่ากินมากเราจะลองชิมรสชาติดีทุกคนมันไม่หวานเกินไปนะคะแต่ตอนนี้เบลหิวของคาวมากทุกคนเพราะว่าเราไปมาหลายที่แล้วเรารู้สึกว่าต้องจัดของคาวเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านโฮมูนะคะคือเป็นร้านที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบรรยากาศดีมากทุกคนนี่เขาบอกว่าข้างบนถ่ายรูปสวยเราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นไงเราจะลองกินที่ต้องพูดเบาเพราะว่าร้านมันเงียบมากเว้ยแกเวลากินนะคะเราต้องราดน้องเขาลงไปหรอวะเออขยับยังไงบ้างมันไม่หวานเกินไปด้วยแหละไม่หวานชอบความไม่หวานเกินไปของเขานะคะแล้วก็จริงๆชอบกินขนมอันนี้อยู่แล้วไปญี่ปุ่นก็กินมากินร้านนี้ก็คือเลิศเป็นเหมือนแบบเล่าบวยคูเมชุถ้าเกิดว่าน้องหล่นนี่คือแบบตายเป็นไงบ้างคือเหมือนกินเล่าบวยเลยอะแกเหมือนเป็นเล่าบวยเลยอะแต่หวานกว่ากินเล่าบวยปกติก็มีทางคัมเปลก็มีเชอร์รี่ตอนนี้เรามาอยู่ในคาเฟ่ที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเยอะมากก็เห็นอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนแต่อย่างใดนะคะมันคือเครื่องฟอกอากาศแบบพกพานะคะยี่ห้อ Eyeball Amida เขามีหลายรุ่นแหละหลักการทำงานของเขาอ่ะก็จะไม่เหมือนกับพวกแบบเครื่องกรองอากาศชิ้นใหญ่ๆทั่วไปตอนแรกก็ลังเลว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าคิดอยู่นานมากลองดูก็ได้ยังดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมหลักการทำงานของเขาก็คือเขาจะปล่อยประจุลบออกมาดักจากฝุ่นละออง PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยในอากาศแล้วก็มันก็จะตกลงสู่พื้นเราหายใจเข้าไปก็จะเป็นอากาศที่แบบสะอาดขึ้นเนาะรุ่นนี้เขาใส่ได้หลายแบบแบบเหน็บหรือแบบสร้อยคอก็ได้
ดินแต่เหมือนเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ใส่นอนเพราะว่าเวลาเรานอนอ่ะเรานอนราบใช่ปะเหมือนพอมันไปดักจากฝุ่นในอากาศแล้วมันตกลงมามันก็ตกใส่มันก็ตกใส่หน้าเราเลยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ควรใส่นอนเด็ดขาดใครที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้แก้สอดดอกไม้อย่างเงี้ยเราว่าอันเนี้ยน่าจะช่วยได้นี่นะคะให้ดูข้างในคือมันเบามากเลยทุกคนดูดิจึ๊บวิธีใช้นะคะที่เนี่ยเขาจะมีขนๆอันเนี้ยเอาไว้แบบดักจับที่เป็นตัวปล่อยประจุลบใช่ไหมก็แค่กดเปิดเครื่องอาหารมาแล้ววันนี้เราสั่งอะไรไปคะนี่เป็นช็อกช็อกแบบแบบอุ้ยข้างบนคือแบบมีความโคตรช็อกอะมันคือดาร์กช็อกเชฟเฮ้ยไม่กล้าคนเลยอ่ะอันนี้เป็นเค้กชิฟฟ่อนอะไรวะเออร์เกย์150บาทเป็นเออร์เกรย์ชิฟฟ่อนนี่เป็นเหมือนเป็นครีมอ่ะทุกคนฉันจะลองวันนี้กินเยอะมากอ่ะตัวเนื้อชิฟฟ่อนน่ะมีกลิ่นเออร์เกย์แรงพอสมควรส่วนครีมก็เป็นเหมือนวิปครีมปกติดาร์กช็อกโกแลตเชคนะคะคือให้ตะกี้ให้ดูแล้วใช่ว่าข้างบนคือมันแบบเป็นผงโกโก้แบบใหญ่มากมันไม่ได้มีกลิ่นแค่ช็อกโกแลตด้วยมันแบบมันมีกลิ่นอะไรสักอย่างบ้างที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่ะมันเข้มมากไม่หวานเลยอ่ะแบบหวานกำลังดีอันนี้กินหมดแน่อันนี้อร่อยจริงไม่อวยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในคาเฟ่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเยอะมากคือเอาจริงๆแกใครมาคาเฟ่นี้นะทุกคนควรแต่งตัวแบบหรูหราเว้ยเพราะว่าบรรยากาศคือแบบหรูหรามากในอลังการเออแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะเหมือนแบบเป็นเหมือนกฎของเขาก็คือมาต้องสั่งเครื่องดื่มกับของหวานคนละ2อย่างซึ่งเอาจริงๆราคาค่อนข้างสูงเลยจากคาเฟ่ทุกคาเฟ่ที่เราไปมาใช่อันนี้ก็คือเนี่ย2คน 1,000 กว่าบาทมีเค้ก2ก้อนแล้วก็เครื่องดื่ม2แก้วเออแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าวิวมันสวยมากๆทุกคนวันนี้ออฟฟิศของเรานะคะเป็นชุดเสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ที่บอกไปตอนแรกมันคือเครื่องฟอกอากาศพกพาใช่ไหมอันนี้เป็นรุ่น M1 ของเบลส่วนของพี่แอร์นั้นเป็น L1 ค่ะ L1 อ่ะก็คือสามารถใส่เป็นสร้อยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเน็บแบบถ้าเป็นคุณผู้ชายเงี้ยทุกเพศทุกวัยไงผู้ชายก็เป็นคลิปนี่แต่อันนี้ก็จะมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงสีชมพูด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นห้อยคออย่างนี้ไปเลยก็แล้วแต่คนชอบว่าอยากได้แบบไหนแต่ว่าเขามีอีกรุ่นนึงค่ะทุกคนแบบอันนี้เป็นรุ่น Hello Kitty นะเขามีหลายรุ่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นออกใหม่ของเขาเลยนะครับก็คือหลักการทำงานเดียวกันเป๊ะน่ารักไหมทุกคนเราจะมาชิมอันนี้กันได้เวลานะคะแรกนะคะชิมโซดาเปรี้ยวๆแล้วก็เหมือนเป็นเลมอนเนชแต่เหมือนเป็นแบบเบียร์ดำแต่ว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะข้างบนแบบเนื้อครีมมันจะเค็มๆนิดนึงและแล้วนะคะอีกคาเฟ่หนึ่งนะคะชื่อว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนชุดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยกี่ชุดคาเฟ่ต่อไปอยู่ใกล้ๆกับมัสแตงเลยนะคะชื่อว่า Wallflower Cafe ใช่ไหมใช่นะคือข้างล่างเขาจะเป็นร้านขายดอกไม้ส่วนข้างบนก็จะเป็นคาเฟ่อ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เราอิ่มมากเพราะว่าเรากินแต่ของหวานที่ร้านนี้มีดอกไม้เยอะมากแต่ถ้าใครแพ้เกสรดอกไม้แต่ว่าอยากมาร้านนี้แนะนำให้ใส่เครื่องฟอกอากาศของ Ibel มาด้วยก็จะช่วยปกป้องคุณจากละอองเกสรดอกไม้ได้ด้วยมีความยุโรปแอนเชียนนิดนึงนี่เราอยู่ชั้น2เพราะว่าชั้นแรกคนเยอะมากเราต้องหามุมถ่ายรูปให้ได้ทุกคนจบกันไปแล้วนะคะกับ7คาเฟ่ย่านเจริญกรุงมุมถ่ายรูปโคตรเมืองนอก
คือรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าเราแบบมาราธอนมากแล้วก็เปลี่ยนชุดกันแบบจาละวันมากฟินาลีนะคะคุณแอร์ก็เนี่ยที่บอกนะคะนี่เป็นเครื่องฟอกอากาศพกพาจริงๆอ่ะขอเมาส์ก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะก็ลังเลอยู่นะว่าแบบมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจไงแต่พอมาลองใช้จริงมันก็เห็นผลนะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบภูมิแพ้จริงๆอ่ะเป็นพวกภูมิแพ้อ่ะก็จะเห็นผลชัดเลยเหมือนน้องเบลอ่ะเป็นภูมิแพ้ไงเขาก็ลองใช้แล้วเขาก็บอกได้ผลแบบรู้สึกว่าแบบหายใจโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาไอโบนะคะแอร์วิด้าก็แนะนำให้ซื้อจากศูนย์แท้รับประกันจากศูนย์แท้ก็จะน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้สำหรับคนที่แบบสนใจแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฉันด้วยจริงๆเราทำลง YouTube เป็นคลิปใช่ไหมเบลมีรีวิวเป็นอัลบั้มรูปใน Facebook Page เบลพัทนะคะถ้าใครอยากดูเป็นอัลบั้มมุมถ่ายรูปมุมไหนที่คิดว่าแบบดูเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ลงเป็นอัลบั้มไว้ให้ใน Facebook Page แล้วถ้าใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเร็ว